มารีวิวงานแต่งตัวเองแต่ไม่มีออร์แกไนเซอร์คุมงบเองทั้งหมดเป็นงานหน้าช่วงเช้า50คนและงานเลี้ยงเที่ยง130คนจีมจัดที่โรงแรมคราพาซ่ากรุงเทพลุมพินีพาร์คก่อนวันงาน1วันตอนเที่ยงแล้วก็เช็คอินเข้าห้องพักช่วงบ่ายมีบรีฟและรันคิวกับทางโรงแรมพี่ๆให้คำแนะนำละเอียดมากครบจบที่เดียวที่นี่จัดการให้หมดสะดวกสุดๆช่วงเย็นแล้วก็ตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่ทั้งในงานแบ็คดรอปจุดตั้งรูปถ่ายจุดลงทะเบียนแล้วก็ของที่ระลึกและใช้รูปแทนสมุดคำอวยพรเช้าวันสำคัญเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ตื่นตีสี่มาแต่งหน้าทำผมโรงแรมมาเสิร์ฟอาหารเช้าแวะกินข้าวเติมพลังกันก่อนเติมหน้าเติมปากอีกนิดเป็นอันเสร็จเรียบร้อยโดยของเราจัดพิธีส่งและแห่ขันหมากออกจะเริ่มด้วยพิธีการสู่ขอและพิธีมั่นอยากให้มันเรียบง่ายที่สุดไม่มีธีมเสียชุดเพื่อให้ผู้ใหญ่สะดวกและถ่ายรูปหมู่รวมกับญาติๆหลังจากนั้นด้วยความเป็นคนจีนนะคะเราก็เลยมีพิธียกน้ำชาต่อด้วยพิธีส่งตัวที่ห้องพักพี่ๆที่โรงแรมก็ทำการจัดลำดับและพาขึ้นไปที่ห้องพักที่จัดไว้แล้วเสร็จแล้วเชิญผู้ใหญ่มาทำการอวยพรและเราก็ไปนอนบนเตียงเพื่อให้ครองคู่กันได้นานๆจบที่ส่งตัวในช่วงเช้าก็มาที่ช่วงกลางวันเป็นจุดลงทะเบียนเข้างานห้องก็จะจัดเป็นงานเลี้ยงพร้อมต้อนรับแขกเลยค่ะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนผมเรียบร้อยแล้วก็ออกมาถ่ายรูปที่แบ็คดรอปมีความครอบครัวเป็นคนจีนแล้วก็เลือกอาหารเป็นโต๊ะจีนและเหมาะกับผู้ใหญ่ด้วยและชอบที่นี่เพราะมีเป็ดปักกิ่งเริ่มงานเลี้ยงของจีมีนักร้องแล้วก็เปิดพรีเซนเทชั่นและได้เวลาบ่าวสาวเดินเข้างานแล้วค่ะพูดคุยและทำการเชิญประธานในพิธีกล่าวคำอวยพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ่าวสาวจากนั้นก็เป็นฉากหอมแก้มที่ทุกคนเชียร์มากหอมไปหอมมาเรียบร้อยแล้วก็ไปสู่พิธีจุดเทียนและตัดเค้กมีความเปิดบับเบิ้ลทำให้ภาพสวยมากท้ายงานเรารู้ว่าบางคนไม่ชอบการมารับดอกไม้เราก็เลยมอบของที่ระลึกให้กับผู้โชคดีในงานแทนค่ะและกล่าวขอบคุณแขกเป็นอันจบสิ้นงานเรียบร้อยงานผ่านไปอย่างสมูทสมใจมากเลยทีมโรงแรมคราวพาซ่าช่วยไว้เยอะมากทั้งเรื่องรันคิวและพิธีการต่างๆและอยู่ใจกลางเมืองเดินทางสะดวกใครมีแพลนแต่งแนะนำเลยค่ะ